แล้วทับท่าทับท่าเรียนแบบเลยจากเบื้องหลังละคร Beating Again ขยับหัวใจมาใส่จังหวะจะเห็นว่าเกือบทุกคิวการถ่ายทำมีฉากแดนซ์ฉากเต้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าก่อนถ่ายจริงเนี่ยนักแสดงสาวโซฟี่อัปสรสิริอินทรคูศินที่รับบทเป็นโฟกัสทุ่มเทกับงานนี้มากๆค่ะทั้งซ้อมคิวการเต้นของตัวเองแล้วยังรับจบนะคะสอนน้องๆในกองถ่ายด้วยเรียกได้ว่ามาด้วยจิตวิญญาณนักเต้นแบบสุดๆละค่ะแต่เพราะว่าเป็นคนชอบเต้นแบบนี้แหละค่ะล่าสุดเอ็นเข่าด้านนอกอักเสบค่ะคุณผู้ชมสาวโซฟี่บอกว่าอาการนี้เกิดได้แหละกับนักกีฬาแล้วก็นักเต้นแต่บางคนก็จะค่อยๆเป็นนะคะซึ่งของเธอเป็นทีเดียวไปเลยค่ะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วขยับขาไม่ได้ตอนแรกเธอเองตกใจมากเพราะว่าไม่เคยป่วยหนักแบบนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากการที่โหมงานหนักนะคะมีทั้งงานแสดงและงานสอนเต้นด้วยซึ่งทุกงานค่ะล้วนต้องใช้ความสามารถในการเต้นก็เป็นสิ่งที่สาวโซฟี่รักนะคะก็เลยใส่เต็มค่ะแต่ว่าจากนี้คุณหมออยากจะให้พักแล้วทำให้เธอต้องงดการเต้นไปก่อนแล้วแนวทางการรักษาจะหายเป็นปกติหรือไม่มีผลอะไรต่อการทำงานในช่วงพักฟื้นหรือเปล่าไปถามเจ้าตัวกันค่ะมันไม่ได้มีระบุเวลาว่าจะหายเมื่อไหร่เพราะมันก็แล้วแต่ร่างกายคนแล้วก็แล้วแต่ว่าเราพักมากแค่ไหนซึ่งตอนนี้โซฟี่ก็ลาการสอนไปก่อนแบบพักเลยเพราะปกติเป็นคนที่ค่อนข้างจะฝืนเหมือนกับว่าเอ้ยสู้เขาอะไรอย่างเงี้ยสปิริตสปิริตแต่ว่าร่างไม่ไหวแล้วร่างบอกนอนใช่ก็เลยช่วงนี้ก็พักสอนแต่ก็ยังมีออกงานเบื้องหลังอยู่แบบว่าทำกองออกกองอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แค่ยังเต้นไม่ค่อยได้คือต้องพักให้มันหายคือที่จริงมันหายได้แหละมันไม่ใช่ปัญหาที่แบบจะต้องผ่าตัดหรืออะไรแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราพักหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราพักมันก็จะหายถ้าเราประคองมันไว้เรากินยาเรานอนให้ร่างกายมันพักก็หายค่ะอย่างที่โซฟี่ว่านะคะช่วงนี้ต้องพักการเต้นไปก่อนแล้วค่ะทั้งเต้นเองแล้วก็งานสอนด้วยซึ่งเธอคาดว่าไม่เกิน1เดือนน่าจะหายเป็นปกติแล้วค่ะโดยตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่15แล้วที่โซฟี่เกิดเอ็นเข่าด้านนอกอักเสบแต่แฟนๆค่ะยังสามารถเข้าไปให้กำลังใจเธอได้นะคะไปดูผลงานของเธอกันนี่แหละอย่างละครเรื่อง Beating Again ขยับหัวใจมาใส่จังหวะค่ะแม้ว่าลาจอไทย PBS ไปแล้วก็ยังสามารถติดตามย้อนหลังได้นะคะใครถนัดเว็บไซต์เข้าไปค่ะ www.vipa.me และแอปพลิเคชัน Vipa ค่ะ VIPA นะคะค้นไปได้เลยค่ะ